ประเด็นที่2ไปฟังทนายวันชัยนะครับออกมาวิเคราะห์เลยว่าตอนนี้ผีหาซาตานนะครับที่เกลียดทักษิณแล้วก็นายกอิงเข้ากระดูกดำเนี่ยกำลังจ้องเล่นงานอยู่เพราะฉะนั้นขอให้สองพ่อลูกเนี่ยระวังพลาดไม่ได้ช่วงนี้ชมคลิปทนายวันชัยครับผมว่างานเนี่ยคุณทักษิณและคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยจะพลาดแล้วก็ผิดไม่ได้เลยเห็นไหมแค่ใส่ชุดปกติขาวติดกระดุม5เม็ดของคุณอุ๊งอิ๊งเป็นเรื่องเลยคุณทักษิณคนรักก็รักเยอะคนเกลียดก็เกลียดแย่แล้วไม่ใช่เกลียดธรรมดานะมันเกลียดชนิดเข้ากระดูกดำมันเหมือนผีหาซาปานที่มันคอยจ้องอยู่นี่ยังไม่ได้บริหารราชการแผ่นดินเลยขุดแล้วสมัยนี้มันไม่ใช่เรื่องตัวบทกฎหมายเท่านั้นมันยังเป็นเรื่องของจริยธรรมซึ่งตีความยากขนาดเรื่องข้อสอบเรื่องสนามกอล์ฟอันพานก็อาจจะเป็นเรื่องจริยธรรมที่ตามมาหลอกหลอนเรื่องอย่างนี้ต้องไม่ให้เกิดขึ้นในการบริหารราชการแผ่นดินมีบทเรียนในอดีตของคุณทักษิณถ้าขืนมีเรื่องการโกงกินทุจริตคอร์รัปชันพวกผีหาซาตานเหล่านี้มันพร้อมที่จะลุกกันขึ้นมาขย้ำไม่ได้ติดคุกติดตารางเท่านั้นนะมันฝังทั้งเป็นและไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดอีกเลยครั้งนี้เขาจะให้โอกาสเป็นครั้งสุดท้ายแล้วทางที่ดีงานนี้ต้องทำเพื่อพี่น้องประชาชนเพื่อประเทศชาติอย่าคิดว่าตัวเองบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่โกงไม่กินแต่ปล่อยให้ลูกน้องโกงกินไอ้อย่างนี้มันก็พวกผีหลอกเจ้านั่นแหละนายวันชัยนะครับออกมาตั้งข้อสังเกตว่าตอนนี้ผีหาซาตานกำลังจ้องที่จะขย่ำคุณทักษิณกับคุณแพทองธารอยู่นะครับถ้าเกิดพลาดขึ้นมาเนี่ยโดนแน่ๆซึ่งตอนนี้ก็มีเรื่องที่จะทยอยเข้ามาแล้วใช่ไหมค่ะอย่างความคืบหน้าล่าสุดนะครับมีนักร้องนิรนามไปยื่นเรื่องที่กกต.เรียบร้อยแล้วนะครับขอให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยยุบพรรคเพื่อไทยกรณีคุณทักษิณเนี่ยเข้าข่ายครอบงำพรรคหรือไม่นะครับอันนี้นักร้องคนนี้เขายกคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตอนที่คุณเศรษฐาหลุดออกจากตำแหน่งว่าเข้าไปพบบุคคลคนหนึ่งแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยคุณเศรษฐาก็หลุดออกจากตำแหน่งนะครับก็เลยใช้คำร้องตรงนี้มาร้องเพื่อที่จะยื่นยุบพรรคเพื่อไทยนะครับโดยมองว่าคุณทักษิณเนี่ยครอบงำพรรคเพื่อไทยแต่ว่าอย่างที่เกริ่นไว้ว่ากำหนดการของคุณทักษิณจริงๆเนี่ยตอนนี้ขยับไปไหนเนี่ยก็ต้องระวังตัวเต็มที่แต่ว่าเดี๋ยวความเคลื่อนไหวชัดเจนเนี่ยจะมีอีกทีคือวันอังคารที่27สิงหาคมใช่ค่ะสำหรับกำหนดการของนายทักษิณชินวัตรนะคะทางด้านนายยงยุทธอดีตประธานรัฐสภาค่ะก็กล่าวว่าวันที่27สิงหาคมนี้นะคะนายทักษิณชินวัตรจะเดินทางไปยังจังหวัดเชียงรายค่ะเพื่อมาให้กำลังใจแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านที่ตอนนี้ก็ประสบอุทกภัยน้ำท่วมอยู่นะคะรวมถึงก็จะมีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการฟื้นฟูแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายด้วยค่ะนี่ความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณนะครับซึ่งท้ายสุดเนี่ยมันก็จะไปเชื่อมโยงเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกอบจ.เชียงรายในอนาคตอันใกล้นะครับอันนี้จบประเด็นที่2